อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับและสาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดเลยที่ทาง Baby Mon น ster อร์นั้นจูจูก็ปล่อยมาแบบให้แฟนๆไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานวันจันทร์สี่ทุ่มที่ผ่านมา b a b y Monster o f f i c i a l YouTube นะครับก็ปล่อยคลิปเป็น b e h i Behind the s c e n e ชาร์ปวันนะครับน่าจะมี b e h i Behind the s c e n e อันต่อต่อไปเนี่ยปล่อยออกมาในทุกๆวันเลยในเวลา4ี่ทุ่มก่อนที่จะไปถึงวันพฤหัสที่จะเป็น EP เต็มอ P ต่อไปอันนี้คือคิดเอาเองนะครับจะแน่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจมารอดูในวันนี้สี่ทุ่มอีกทีกันดีกว่านะครับสำหรับ t h t h e s c e n e ชาร์ปวันนี้นะครับก็จะเป็น เรื่องหลังการซ้อมแต่ว่ายังไม่ทันได้ซ้อมเลยของทีม A นะครับรุพาจองนั่นเองเปิดคลิปมาก็สดใสร่าเริงแล้วรุกะแล้วก็พาริตาเดินทางไปซื้อเค้กวันเกิดนะครับเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์อายอนนั่นเองทั้งสองคนก็เดินทางนะครับจากตึกซ้อมเนี่ยไปยังร้านเค้กก็แวะถ่ายรูปข้างทางกันไปโดยช่างภาพมือหนึ่งอย่างพาริตานะคบเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่ ก็เลยต้องใช้มือเดียวถ่ายรูปให้กับรุกะแล้วก็ต้นซากุระนั่นเองที่เบ่งบานอยู่เต็มข้างทางถนนเลยพอไปถึงร้านเค้กปุ๊บก็ตั้งใจเลือกเค้กสุดๆแล้วก็เลือกของตกแต่งเค้กเขียนการ์ดวันเกิดเพื่ออวยพรให้กับไอยอนนะครับตั้งใจกันมากๆทั้งสองคนเสร็จจากการซื้อเค้กเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าไม่ใช่เค้กไม่ใช่อะไรเลยเป็นพาริตานั่นเองที่ทำเค้กล่นลงพื้นดังตุ๊บเลยนะครับ งานนี้ยังไม่ทันได้เริ่มก็จะพังกันแล้วพาริตาของเราเนี่ยจากที่บอกว่าเป็นคนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเรียบร้อยเรียบร้อยดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเป็นคนซุ่มซ่ามเลยนะครับเป็นคนโกโก้ทาอะไรก็แบบว่าตกตกล่นล่นไปหมดแถมตอนที่ทําตกเนี่ยฮึมรีแอคชั่นคือจัดเต็มมากๆเค้กหล่นลงพื้นดังตุ๊บแต่ว่าพิรุกกานั้นยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่กัน2คนเสียงดังตุ๊บพอหันมาโอะเค้กไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วลงไปกองอยู่กับพื้นพิรุกก ทำอะไรไม่ถูกเลยเลิกลักกันไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเค้กจะพังหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยกลับมาเช็คของนะครับ เค้กยังอยู่ดีแต่ซีนที่พาริตาทําเค้กตกแล้วก็อึ้งๆกันไปเนี่ยน่ารักมากๆมีเม้นแซวกันหลายเม้นเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเค้กไม่เป็นไรนะครับทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอยอนยังอยู่ดีนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กันเต็มที่พอไอยอนมาก็ได้ซีนเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์สำเร็จด้วยนะครับไอยอนดูดีใจมากๆที่ได้เค้กวันเกิดจากทั้งสองสาวลูกะแล้วก็พาริตาพอเข้ามาต่อไปก็เป็นพิธีมอบของขวัญน,นั่นเองก็ให้ของขวัญกันไปมีทั้งเคก แล้วก็สร้อยนะครับที่ตานฝันให้กับไอยอนได้เป็นเจ้าหญิงเต็มตัวเป็นสร้อยคอนะครับที่ฮิตกันที่เกาหลีเป็นสร้อยของเล่นแต่ว่าเอามาใส่ได้จริงซึ่งดูเหมือนว่าคลิปนี้ก็ถ่ายไว้นานแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะช่วงที่สร้อยนั้นกําลังฮิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบว่าในในปีนี้หรือว่าปลายปลายปีที่ผ่านมาก็ ก่อนหน้านั้นอีกและก็ให้คลองขวัญกันจบไปนะครับเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างทีม A เพื่อให้การซ้อมเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นให้เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมจากที่สนิทกันอยู่แล้วเนี่ยพอต้องแยกทีมมาแยกยูนิตมาแบบนี้เนี่ยก็มีการสานสัมพันธ์กันใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเป็นการละลายพฤติกรรมที่น่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าสาวๆจะสนิทกันแล้วทุกคนจะฟอร์มทีมเป็นทีมเดียวกันแต่ต้องมาแยกยูนิตแบบนี้เนี่ยก็เลยอาจจะต้องมีการแบบว่า ปรับจูนกันใหม่อีกสักนิดหนึ่งนะครับให้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็เพื่อการซ้อมและการประเมินครั้งนี้จะได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ดูเหมือนว่าทั้ง3สาวเนี่ยสนิทกันมากๆแล้วด้วยนะครับน้องเล็กถูกใจของควัญสุดๆไปเลยที่ได้จากพี่ๆทั้ง2คนมานะครับสำหรับบีไ e เดซีนชาร์ปวันนะครับคลิปแรกของเบื้องหลังเนี่ยก็จบลงไปกันแล้วความยาวของคลิปเต็มๆเนี่ยประมาณ4นาทีกว่าๆเท่านั้นแต่คลิปนี้ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วก็รู้จักสาวๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับที่แน่ๆเลยเนี่ย พาวิตาไม่ได้นุ่มนิ่มอย่างที่ทุกคนคิดกันแล้วนะครับเป็นคนที่โกโกะมากๆและก็เป็นคนที่แอบตลกซ่อนอยู่ด้วยนะครับรุกะของเรานั้นเนี่ยก็คงเส้นคงวามากๆเป็นพี่ใหญ่ที่มีความเป็นน้องเล็กนั่นเองส่วนอายอนนะครับก็คือเป็นคนที่เหิดเสียงดังมากๆภาษาเนี้ยต้องเรียกว่าเหิเลยเพราะว่าอะไรก็ตามต้องอ้าไว้ก่อนก็คือน่ารักมากๆสมกับเป็นอายอนจริงๆหนึ่งในตัวตึงของแก๊งสามชาติจากเบบี้มอนสเตอร์นะครับ สาวๆทีมเออยู่ในการยังเสียงเหิดดังขนาดนี้นะครับต้องมารอดูกันว่าการประเมินนั้นจะมาโชว์พลังเสียงโวคอลในเพลงกร้อมกับแร็ปสับๆคันแค่ไหนในเพลงกรอต้องมารอดูกันวันพฤหัสดนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มเข้าไปดูได้ที่ช่อง Baby m o อน t e r กันเลยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับคลิปมีไฮท์ซีนชาร์ปวันของ Baby Mon น t เ r กันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลย เห็นฉากเค้กตกจากภาริตาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมาบอกกันด้วยนะกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง